สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر دين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับด้วยตัวเราเองนะคือการศรัทธาความเข้าใจเนี่ยต้องพยายามศึกษาตัวเองเหมือนกับประสบการณ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีซื้อขายนะฮะแต่ว่า อยากได้ต้องทำเองนะครับงั้นการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัติลงมือกระทำลงในการเรียนรู้เนี่ยครับมันจะทำให้เราได้รับภาคผลแล้วก็ได้รับความรู้สึกต่างๆมากมายของการศึกษาเรียนรู้นะฮะเราเห็นได้ว่าเด็กๆที่กำลังศึกษากำลังเรียนมันเป็นวัยเรียนที่น่ารักแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยนะครับไปพร้อมๆกันนะซึ่งจะส่งผลหลังจากที่มีการเรียนรู้การศึกษาเรียบร้อยแล้วนี่ก็มาสู่การปฏิบัติและนี่คือแนวหนึ่งที่เราคิดว่าในการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺสุภาอันตาลาเรามีการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรนะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจเพราะอิสลามเนี่ยไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะอิสลามเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนี่เรื่องอีหม่านความศรัทธาต้องปฏิบัตินะว่าเราอีหม่านไหมถ้าอีหม่านเนี่ยเราต้องกระทำในสิ่งที่เราสั่งใช้และหยุดยั้งในสิ่งที่เราสั่งห้ามอันนี้เขาเรียกอีหม่านอีหม่านไม่อยากนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นความดีแล้วเราไม่อยากทำเนี่ยอันนี้อีหม่านถอยเราเห็นความดีเราอยากทำอีหม่านขึ้นนะครับนั่นคือการสรุปให้กับหลายๆคนได้สามารถเรียกว่าเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับตัวเองว่าตอนนี้อีหม่านของเราเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรนะครับเราเองจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้จักควบคุมสถานการณ์ควบคุมอีหม่านความศรัทธาของตัวเรานั้นให้อยู่ในระดับที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับบรรดามลาอิกะฮ์และบรรดานบีแล้วสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยคือคำพีต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะประทานให้เนี่ยต้องเชื่อต้องศรัทธานะไม่ใช่ปฏิเสธนะครับเหมือนกับที่บรรดาอัมบียะทั้งหลายเพราะแน่นอนเนี่ยบรรดายะฮูดีเลยครับเรื่องยิวเนี่ยเขาศรัทธานบีมูซาแล้วก็ศรัทธาต่อคำพีเตารอดนะครับนะหรือคำพีโตรานะครับเขาศรัทธาแค่นั้นแต่เขาปฏิเสธนบีอีซาปฏิเสธนบีคัมภีร์นะฮะอินยีนนะครับหรือคำพีไบเบิลเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีนัสรอนีก็ตามเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธต่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธอัลกุรอานอันนี้คือกลุ่มชนที่เขาเรียกอะไรนะปฏิเสธนบีมูฮัมมัดปฏิเสธที่บางกลุ่มปฏิเสธคัมภีร์นะครับแต่เอาเฉพาะบัญชีตัวเองแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้คำสั่งใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาไปเสพไม่ได้แต่ต้องยอมรับหมดเลยยอมรับนบีมูซายอมรับคัมภีร์เตารอตหรือโตราห์แล้วคัมภีร์นบีอีซาหรือคัมภีร์อินยีลหรือว่าไบเบิลและยอมรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยศรัทธาตลอดแนวนะศรัทธาตลอดแนวในขณะที่อีกหลายกลุ่มนะซึ่งมีเส้นทางเดียวกันแต่เลือกเอาปฏิบัติเลือกปฏิบัติในบางกลุ่มบางตอนบางเรื่องซึ่งแน่นอนอีหม่านนี่ไม่สมบูรณ์แบบอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมาตลอดรอดฝั่งตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่มีอาดัมอะลัยฮิสลามมาจนถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละนี่คืออิสลามนี่คือศาสนาอิสลามหรือว่าแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเรามาโดยตลอดพี่น้องผู้ศรัทธาท่านวันนี้เราศรัทธามั้ยเราเชื่อมั่นไหมบางทีเราอ่านกุรอานเราจะเห็นได้นะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยปรากฏชัดเจนในเรื่องของนบีมูซาเรื่องของนบีอีซานะซึ่งเป็นศาสดาก่อนหน้านี้นะ
ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆและพูดถึงอัลกุรอานด้วยพูดถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมาเป็นศาสดาท่านสุดท้ายด้วยเช่นกันแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับปฏิเสธฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจึงมีโอกาสที่ดีกว่าเพราะรับทุกอย่างนะครับที่ถูกบัญชาใช้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับทุกอย่างที่พระองค์ได้ให้มาในอดีตจนถึงปัจจุบันเรียกว่ารวบรวมเอามาปรับปรุงมาแก้ไขนะครับแล้วมาเป็นกุรอานไอ้การรวบรวมปรับปรุงเหล่านี้นะครับไม่ใช่มนุษย์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺเป็นผู้จัดการทุกอย่างนะครับในการส่งนบีมาก็ดีในการส่งคัมภีร์ต่างๆมาก็ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดเลยตามระยะเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นวันนี้ถามว่าเราจะศรัทธาแบบไหนเราจะเชื่อมั่นแบบไหนเราจะเข้าใจแบบไหนจะเลือกบางกลุ่มเลือกบางเรื่องแล้วศรัทธาที่เหลือเราจะทิ้งไว้นะครับเราไม่เอาเนี่ยได้ไหมอาจจะเป็นคำถามที่พี่น้องสามารถจะตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับหรือว่าเราจะยึดศรัทธาหมดตลอดแนวทางที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันไหนสมบูรณ์กว่ากันอันไหนดีกว่ากันนะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องคิดทำความเข้าใจถ้าเขาคิดจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีมานที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์แล้วเขาจะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ให้กับตัวเองได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาตรงนี้หมดแรงแล้วครับจะกลับมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน